ฆ่าเพื่อนที่ร่วมวงเล่าด้วยกันเพราะมีปากเสียงเนี่ยเล่าเข้าปากก็ทะเลาะมีปากเสียงกันแล้วก็มีภาพหลักฐานเนี่ยเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับจับภาพเหตุการณ์ก่อนที่จะมีการแทงกันเสียชีวิตโดยตอนแรกเนี่ยมีชาย4คนกำลังยืนคุยกันแล้วก็ดื่มเหล้ากันอยู่ตรงโต๊ะผู้ก่อเหตุเนี่ยผู้ชายที่ใส่เสื้อกล้ามสีดำเดินมาด้วยอารมณ์โมโหนะครับแล้วก็เหมือนเตะอะไรบางอย่างส่วนผู้เสียชีวิตคือชายที่ยืนถอดเสื้อและหันหลังก็ยืนดูอยู่ในตอนแรกต่อมาผู้ก่อเหตุได้เข้ามาชกต่อยผู้ตายจากนั้นก็เกิดการตะลุมบอลกันเกิดขึ้นโดยมีเพื่อนที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยคอยห้ามปรามอยู่นะครับต่อมาเป็นภาพที่ผู้ตายเนี่ยเดินเข้าห้องน้ำแล้วผู้ก่อเหตุเนี่ยได้เดินออกมาตรงช่องระหว่างห้องน้ำแล้วก็เดินไปหยิบของบางอย่างที่ชั้นวางซึ่งคาดว่าเป็นมีดพอหยิบเสร็จปุ๊บก็เดินกลับไปซ่อนตัวอยู่ในมุมมืดใกล้ๆห้องน้ำเพื่อดักรอผู้ตายที่กำลังเข้าห้องน้ำอยู่หลังจากที่ผู้ตายเนี่ยทำธุระในห้องน้ำเสร็จปุ๊บเปิดประตูออกมาปรากฏว่าก้าวออกมาเพียงก้าวเดียวผู้ก่อเหตุได้พุ่งเข้าไปแล้วก็ใช้มีดเนี่ยกระหน่ำแทงนี่ฮะจังหวะนี้จังหวะที่ผู้ตายเนี่ยออกมาจากห้องน้ำนะครับผู้ก่อเหตุเนี่ยดักรออยู่ในมือมีมีดนะครับพอเปิดประตูห้องน้ำปุ๊บตัวผู้ก่อเหตุเนี่ยเอามีดเนี่ยกระหน่ำแทงผู้ตายแล้วก็มีการยื้อยุดกันอยู่ช่วงนึงนะครับนี่จังหวะนี้นะก่อนที่ผู้ตายเนี่ยจะหลุดออกมาจากตรงนี้ในสภาพเลือดท่วมตัวแล้วก็มีเพื่อนอีกคนหนึ่งพยายามห้ามปรามคนที่ก่อเหตุนะครับนี่นะครับสุดท้ายเนี่ยถูกแทงจนเสียชีวิตโดยเหตุการณ์เกิดขึ้น 5 ทุ่มครึ่งของวันที่19สิงหาคมที่บ้านหลังหนึ่งซึ่งเป็นสถานที่รับทำป้ายสัญญาณอยู่ที่เรียบคลอง5หมู่14ตำบลบึงคำพร้อยอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีทางตำรวจเนี่ยไปตรวจสอบนะครับพบนายพโยโคอองสัญชาติเมียนมาอายุ21ปีเนี่ยนอนจมกองเลือดถูกแทงเข้าที่ต้นคอ1แห่งลำคอ1แห่งแล้วก็ที่มือด้านซ้ายอีก1แห่งสอบสวนเบื้องต้นเนี่ยทราบว่าผู้ตายนั่งดื่มเหล้ากับเพื่อนซึ่งเคยมีเรื่องบาดหมางกันมาก่อนจากนั้นก็มีการใช้มีดเนี่ยแทงกันจนกระทั่งเสียชีวิตส่วนคนก่อเหตุทราบชื่อก็คือนายซออูอายุ37สัญชาติเมียนมานะครับถูกเจ้าหน้าที่จับได้ขณะหลบซ่อนอยู่ใต้อ่างล้างจานใกล้ที่เกิดเหตุแล้วก็ได้รับบาดเจ็บที่ข้อมือด้านซ้ายให้การบอกว่าขณะมีปากเสียงกันเนี่ยผู้ตายได้เอามีดออกมาเพื่อจะแทงเขาเขาก็เลยแย่งมีดต่อสู้และแทงไป 2-3 ครั้งจนผู้ตายล้มลงทางตำรวจไม่ปักใจเชื่อในคำให้การครับจึงตรวจสอบหลักฐานจากกล้องวงจรปิดก็จะเห็นนะครับว่าตัวของผู้ก่อเหตุเนี่ยมีการวางแผนหยิบมีดแล้วก็มาดักรอพอผู้ตายออกมาจากห้องน้ำก็เข้าไปแทงทันทีนี่นะครับทีนี้นายจ้างของทั้ง2คนนะครับชื่อว่านายสรฤทธิ์รุ่นเกิดเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่า2คนนี้เนี่ยเป็นเพื่อนร่วมงานกันแต่ว่าผู้ตายอายุน้อยกว่าผู้ก่อเหตุที่ผ่านมาก็มีเรื่องบาดหมางทะเลาะกันมาก่อนแต่ก็ไม่คิดว่าจะมาฆ่ากันตายเอาเดี๋ยวลองฟังหน่อยฮะเกือบ2ปีแล้วงานก่อสร้างเนี่ยมีเรื่องรอกันนิดหน่อยที่ชลบุรีมันเราก็สะสมมาแล้วทั้งคนตายก็ชอบเหมือนพูดแซวพูดใหญ่ทั้งสี่คนก็มีใครมีเป็นคนที่มีอายุมากกว่าตะลุงนะฉุนกันฉุนโมปกติอยู่ด้วยกันเมื่อวานน่าจะดื่มหนักกันทางตำรวจก็นำตัวนายซออูผู้ต้องหาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่จุดเกิดเหตุนะครับแล้วก็นำตัวไปที่สภ.ลำลูกกาปทุมธานีดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนี่นะครับ